สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่อง I อ m in USA ครั้งนะคะพบกับข่าวประจำวันที่1สิงหาคม2021ค่ะข่าวแรกนะคะสาเหตุใดที่มิดแมคคอนเนลนะคะเข้าร่วมโหวตเห็นชอบในบิล1.2ลจล้านดอละล,ะล,ะล,ะละาร์สหรัฐค่ะพร้อมกับที่ประชุมสภานะคะมีการเสนอโครงการนำร่องนะคะ 1, หนึ่เหรียญและเสนอเงิน4,000ถึง8,000เหรียญน,นะคะในแพ็กเกจถัดไป ทาง cdc นะคะมีการยื่นเอกสารถแถลงการนะคะเพื่อปรับความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วต้องสวมใส่หนะะ้ากากอนามัยค่ะรวมไปถึงเรื่องของการแจกจ่ายเงิน150เหรียญดอลลาร์นะคะให้กับพนักงานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะพร้อมข่าวสุดท้ายนะคะคือมหาวิทยาลัยนะคะประกาศช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้ฟรีนะคะถึง4,600หอเหรียญค่ะ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงผ่านบิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแพ็กเกจ1.2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐกระแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามิดแมคคอนเนลได้ลงคะแนนเสียงร่วมโหวตกับพรรคเดโมแครตในวันนี้เราจะเห็นว่าที่ผ่านๆมามิดแมคคอนเนลไม่เคยสนับสนุนกฎหมายใดๆทางฝั่งเดโมแครตเลยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงปฏิเสธการคัดค้านหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อต้านการออกกฎหมายการควบคุมอาวุธปืน แรงงานการยกย้ายถิ่นฐานและอื่นๆอีกรวมไปถึงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตำหนิถึงการร่วมโบวตในครั้งนี้ว่าเป็นการช่วยให้ทางฝั่งเดโมแครตจะผ่านวาระที่เหลือไปในแผนงานต่อๆไปได้ง่ายมากขึ้นและเหตุใดมิดแมคคานลถึงร่วมโบวตเห็นชอบในแพ็กเก็ตหน่จุดล้านล้านนี้สิ่งที่เป็นสปิริตของนักการเมืองที่ดีก็คือการทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เราอาจจะมองเห็นว่านี่เป็นเพียงเกมเกมหนึ่งที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสองพักการเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทั้งสองพักมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจากทางพักเดโมแครตได้รับชัยชนะแต่สิ่งที่รูพับวิกันได้ทำในวันนี้ก็คือความสมเหตุสมผลของโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้จะช่วยพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นและเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนนี่คือเหตุผลของมิชแมคคานอลได้กล่าวไว้ค่ะและถามว่าแพ็กเกจ1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ควรสนับสนุนอย่างไรสมเหตุสมผลตรงไหนก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้วางแผนโครงสร้างในแพ็กเกจนี้นะคะโจไบเดน เคยผ่านการทำหน้าที่รองประธานาธิบดีสมัยประธานาธิบดีโอบามาช่วงนั้นนะคะถ้าเราจำกันได้ก็เป็นช่วงที่เราต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลโอบามาต้องแก้ปัญหากับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วโครงการที่ออกมาต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ที่โจไบเดนได้นากลับมาใช้ในวันนี้ค่ะ นโยบายที่โจไบเดนได้ทำทั้งหมดก็ช่วยประคองเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาจากวิกฤตการระบาดของโควิด -19 และที่ผ่านๆมานะคะก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าโจไบเดนได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน1,400เหรียญซึ่งรวมแล้วก็คือ3,200อเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่มีการแจกจ่ายออกมาเป็นรอบที่3นะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนว่างงานการลดค่าเช่า การเพิ่มแสตมอากาอีกร้อยละ15และในวันนี้แผนงานใน Infrastructure หรือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคือสิ่งสำคัญต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและจะช่วยพัฒนาประเทศไปในเรื่องของการซ่อมสร้างถนนสะพานและสาธารณูประโภคทั้งหมดจุดมุ่งหมายของแผนโครงสร้างนี้ก็เพื่อประชาชนผลประโยชน์ทั้งหมดก็เพื่อประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการเมืองในประเทศอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ทางวุฒิสภาก็กำลังเดินหน้าร่างกฎหมายนี้นะคะและมาตรการดังกล่าวก็จะมีการนำเงินทุนใหม่กว่า550,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมาลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของการคมานาคมขนส่งพลังงานน้ำและอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ค่ะ ส่วนความคืบหน้าของแพ็กเกจมูลค่า3 5ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปถึงไหนนะคะขณะน,นี้ได้มีการนำเสนอโครงการนำร่องจำนวนเงิน1 2 0 0อเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนให้แก่ประชาชนค่ะร่างกฎหมายนี้นะคะถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาและเป็นโปรแกรมที่ทางพรรคเดโมแครตนะคะต้องการในฐานะร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการค่ะโดยตัวแทนจากพรรคที่ชื่อว่าอินฮานโอมาค่ะ ซึ่งเธอได้กล่าวว่าเธอได้นำเสนอร่างกฎหมายนี้ในวันศุกร์นะคะเพื่อเป็นการประกันรายได้ในสหรัฐเมกาของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงและเป็นรายได้พื้นฐานสากลในโครงการนำร่องที่จะทดสอบทั่วประเทศโดยโปรแกรมนี้นะคะเธอมองเห็นว่าโครงการนี้ยุติธรรมสำหรับคนที่ไม่มีลูกและคนที่มีอายุ2 5ถึง65ปีที่อยู่ในโครงการประกันสังคม และไม่เพียงแต่โอมาเท่านั้นนะคะในวันนี้วุฒิสมาชิกเกวนมัวนะคะก็สเสนอว่าเขาอยากจะเห็นเงิน4,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อผู้ใหญ่หนึ่งคนและ8,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคู่สมรสนะคะจ่ายเป็นรายปีโดยที่คุณจะมีลูกหรือไม่ก็ได้ค่ะแต่รายได้จะต้องต่ำกว่า90,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะ จุดนี้จะช่วยเหลือชาวอเมริกันได้ถึง25ล้านคนโดยวุฒิสมาชิกเกวนมัวนะคะก็ได้นำเสนอให้ใส่ลงไปในแพ็กเกจ3.5ล้ลลลลานดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่รัฐสภานะคะไปต่อกันที่เรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะนอกเหนือจากรัฐนิวยอร์กนะคะที่มีการแจกจ่ายเงิน100เหรียญให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มแรกแล้ว ขณะนี้นะคะรัฐอื่นๆเนี่ยกำลังพิจารณาถึงเรื่องของการแจกเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนมารับวัคซีนเพิ่มมากขึ้นค่ะภายหลังจากการประกาศแถลงการของประธานาธิบดีโจไบเดนในวันพฤหัส,สบดีที่29บกกรกฎาคมที่ทำเนียบขาวนะคะเขาต้องการให้รัฐอื่นๆเนี่ยมีการดำเนินการมากขึ้นพร้อมทั้งยังของให้ประชาชนเนี่ยกลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะส่วนทางด้านของ cdc นะคะ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกาได้มีการเผยแพร่อเอกสารภายในอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นะคะว่าโควิดกลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเป็นโรคติดต่อได้ง่ายเหมือนกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้แม้กระทั่งคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้ว โดยอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดิมเอกสารนี้นะคะถูกจัดทำขึ้นเพื่อต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในขณะนี้นะคะและเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงอันตรายโดย CDC นะคะยังยืนยันอีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มีโอกาสป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i ถึง10เท่าค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องขอให้ประชาชนกลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทางด้านของวอมาร์นะคะได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าให้พนักงานของบริษัทที่ทำงานกับสำนักงานใหญ่นะคะและในระดับภูมิภาคเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i ภายในวันที่4ตุลาคมค่ะ พร้อมทั้งยังแจกเงินนะคะ150เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแก่พนักงานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไม่เพียงแต่วอร์มัทเท่านั้นนะคะทางด้านของบริษัท Google นะคะก็มีการกำหนดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เช่นกันค่ะโดยทางบริษัท Google นะคะก็ได้บอกว่าเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริการวมไปถึงบริษัท Apple นะคะก็เตรียมออกกฎเกณฑ์น,นี้เหมือนกันค่ะ โดยจะให้พนักงาน Apple Store นะคะกลับมาสวมใส่หน้าก,กากอนามัยอีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านของสำนักงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีการประกาศจากทำเนียบขาวนะคะว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เข้ามาทำงานกับรัฐบาลกลางควรแสดงสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือควรสวมใส่หน้าก,กากอนามัยในขณะที่ปฏิบัติงานรวมถึง ต้องการให้ทําตามข้อกําหนดการทดสอบคัดกรองโรคและปฏิบัติตามข้อกําหนดในการเดินทางด้วยค่ะอีกทั้งนะคะยังมีการสั่งให้กระทรวงกลาโหมนะคะพิจารณาเพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข้าไปในรายการข้อกำหนดการฉีดวัคซีนของสมาชิกในกองทัพอีกด้วยและเราไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะก็คือข่าวของทางมหาวิทยาลัยเซาท h เทนมิสซิสซิปปีค่ะ ทางมหาวิทยาลัยนะคะจะมีการจ่ายค่าเล่าเรียนนะคะค่าที่พักให้แก่นักศึกษาที่มีการเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะโดยทางของรองประธาน USM นะคะได้ออกมาแถลงการว่าเขาต้องการนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19และสำหรับรางวัลที่จะมอบให้ทั้งหมดนะคะก็มีมูลค่าถึง4,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยมีค่าที่พักนะคะ2 0 0พเหรียญ ค่าอาหาร1,000เหรียญค่าที่จอดรถ414เหรียญและส่วนรถร้านหนังสือนะคะ300เหรียญค่ะโดยจะมอบให้ทั้งหมดนะคะ60รางวันเป็นเวลา12สัปดาห์ค่ะหรือไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2021สิทธิท,ทั้งหมดนะคะจะให้แก่นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยในภาคเรียนฤด,ด,ดูใบไม้ร่วงปี2021เท่านั้นนะคะโดยนักศึกษาจะต้องมีประวัติ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กับทางมหาวิทยาลัยค่ะก็จบกันไปกับการอัปเดตข่าวข้อมูลในวันนี้นะคะถ้ายังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะ